สวัสดีครับก็วันนี้พบกันในเวลาเพิ่งจะหายเหนื่อยนะครับดูกันว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตเป็นอย่างไรก็จะบอกได้คำเดียวว่าที่เห็นทุกวันนี้ครับเป็นยังอันตรายสาหัสอยู่ตลอดเวลายังเป็นความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทั้งจากอวกาศเองนะครับและจากแค่กระจายของเชื้อโรคพฤติกรรมทางสังคมเนี่ยมันบ่งชี้ชัดว่าเชื้อโรคเนี่ยจะเริ่มระบาดนี่จากคนเราเนี่ยไม่ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับไม่ยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานแล้วก็การระบาดที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเน้นย้ำว่ารุนแรงมากขึ้นมาหลายเท่าตัวทีเดียวขึ้นอยู่กับว่าเรากับท่านเนี่ยจะปรับตัวได้แค่ไหนอาหารน้ำยาต้องกักต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับรับรองว่ารอดยากถึงแม้ว่าตัวเลขจะดีขึ้นนะครับเราควบคุมได้ดีแต่ไม่ใช่หมายความว่าโรคมันจะหมดไปเน้นย้ำว่าไม่ใช่หมายความว่าโรคมันจะหมดไปเพราะว่าในอากาศนะครับมีปัญหาเยอะมากมายขนาดนี้เชื้อโรคมีปัญหาขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ว่าไอ้อยู่ๆเนี่ยเชื้อโรคมันจะหายไปไหนใช่ไหมครับมันจะหายไปอย่างเร็วไวได้ยังไงกันนะครับดูพลังงานที่มาจากนอกโลกนะครับยังมาเห็นไหมครับด้านหลังอยู่อย่างสม่ำเสมอมาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเมื่อพลังงานมาเยอะนะครับมันก็มีผลต่อร่างกายต่อสิ่งชีวิตต่อต่างๆนะครับกายอารมณ์สังคมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวพันกันสัมพันธ์กันดังนั้นเมื่อจิตใจหงุดหงิดกุ้งง่านมีปัญหานะครับอยากออกไม่อยากอยู่นิ่งไม่อยากอยู่บ้านอยากจะออกไปด้านนอกเต็มที่ก็มีปัญหาแน่นอนเราพบว่าครับลมสุริยะที่บอกมานะครับว่าไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์แต่มีพลังงานนะครับจากลมสุริยะจากพายุสุริยะที่มาจากที่อื่นนะครับมากระทบโลกนะครับก่อมีปัญหาทั้งสนามแม่เหล็กทั้งทางตรงและทางอ้อมในส่วนของรายงานจากองค์การนาซาเราก็พบว่าครับข้อมูลนี้ยังหน่อมแนมนะครับเรียบๆเหมือนเดิมนะครับหรืออย่างบอกว่านี่มีเซอร์ไพรส์นะครับมีเซอร์ไพรส์จูเลติกสตอร์มอยู่มีแบบมีพายุมีแสงโลล่าอย่างแปลกประหลาดโอ้ยแปลกประหลาดนะหลอกเด็กเลยครับนะครับก็รู้อยู่ว่ามันมีรอยแตกรอยแยกนะครับที่ชั้นบรรยากาศที่ชั้นโอโซนแล้วทำไมพลังงานจะไม่ลงโลกมากมายขนาดนี้นะครับแล้วที่ว่ามีนะครับเนี่ยฮะเวลิตนะครับเมโทรชาวเวอร์ทูไนท์นี่คือว่าแสดงว่ามีอุกกาบาตนะครับมาพัดผ่านโลกมากอุกกาบาตพัดผ่านมากฝุ่นอวกาศก็มาเยอะเชื้อโรคจากอวกาศก็มาเยอะเพิ่มมากขึ้นมันเห็นแต่สิ่งที่มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับส่วนชั้นบรรยากาศนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง3ถึงวันนี้ถือว่าหดตัวลงอย่างรวดเร็วมากนะครับจาก 3.8586 เนี่ยมาเป็น 3.65 นะครับ 3.5 แล้วก็มา 3.38 นะครับถือว่าหดตัวอย่างรุนแรงรวดเร็วนะครับแม้ว่าตัวนะครับรังสีเนี่ยจะเข้าโลกน้อยเพียง 9.9 แต่ถือว่าเป็นประมาณที่สูงอยู่ดีนะครับแล้วเรื่องของCosmic นะครับก้อนๆขาวๆจุ่มขยุ่มที่ไปเป็นประมาณเนี่ยครับแล้วคือมวลพลังงานของ Cosmic Ray นะครับที่เข้ามาอย่างโลกเราจากอวกาศเป็นชาร์จพาร์ติเคิลหมายว่าเป็นฝุ่นละอองเล็กๆแบบซุปเปอร์นาโนที่เข้ามามีผลต่อโลกต่อบรรยากาศโลกนะครับไฟฟ้าที่เข้ามานะครับชั้นบรรยากาศมีไฟฟ้าเข้ามาขึ้นๆลงๆงั้นเราวัดค่าไฟฟ้าพวกนี้ครับเพื่อใช้ในการคาดการณ์ที่ปลอดภัยแล้วเอาไปเป็นโมเดลในการวิเคราะห์นะครับดูความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำดูลมบกลมทะเลนะครับลมที่ความต่างๆทุกอย่างเราสามารถวัดได้จากค่าไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับงั้นใครที่เรียนไฟฟ้านะครับฟิสิกส์นะครับจะรุ่งมากนะครับส่วนในแง่ของตัวสนามแม่เหล็กโลกนะครับการเอียงตัวการแกว่งตัวที่อยากเมื่อเช้าว่านะครับไปถึงลบ10เนี่ยสามารถตอนนี้ครับสเกลนะครับยังอยู่ที่นะครับลบ10เหมือนเดิมนะครับงั้นสนามแม่เหล็กโลกที่คุณโลกยังแกว่งตัวอย่างมากมายครับแม้นว่ามีโปรตอนนะครับไม่เยอะแต่เป็นช่วงๆก็ถือว่าโปรตอนเยอะในที่ลมสุริยะต่ำทำไมโปรตอนเยอะเพราะว่าครับมันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราเน้นย้ำนะครับงั้นทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมสับสิ่งล้วนนะครับเปลี่ยนแปลงไปมาดูครับตัวของแกรมมาเลย์ครับยังมาเป็นก้อนๆต่อเนื่องCosmic Ray นะครับก็ยังบอมบาร์ดเอิร์ธอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยมีค่าไหมครับค่าปลายแหลมค่ากระโดดนี่ค่าเป็นแถบลงมาลากยาวนะครับงั้น
เห็นทุกวันทุกวันนี่เหมือนปกติแต่จริงมันไม่ปกตินะครับแต่เห็นทุกวันมากๆเนี่ยจนชินตอนนี้นะโลกกำลังแย่เมื่อโลกกำลังแย่สถานีมีปัญหาปั๊บน้ำแข็งละลายเพิ่มมากขึ้นปั๊บงั้นเชื้อโรคต่างๆนานาทั้งเชื้อโรคที่มีปัจจุบันเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำแข็งในอดีตนะครับและเชื้อโรคในอนาคตที่จะมากับฝุ่นอุกกาบาตเนี่ยมันก็มาเยอะมหาศาลแล้ววันนี้ครับความร้อนการปวดหัวการเวียนหัวนะครับการขึ้นแส้เจียนก็มีเยอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ครับสนามแม่เหล็กโลกถูกรบกวนอย่างหนักจากพลังงานลึกลับที่ไม่มาจากดวงอาทิตย์ถามว่ามาจากนี่ไปดูใช่ไหมใช่ไหมคือถ้าถามผมนะครับผมว่ามาจากเนมิซิสมากกว่ายังไม่ใช่นิบิรูนะครับแล้วก็นิบิรูนี่ในแง่ของวงโคจรตำแหน่งที่แน่นอนจริงจังนี่ยังอยู่ไกลครับไม่อยู่ใกล้ๆนะครับงั้นคันนี้จะมาเฉี่ยวชนโลกก็ไม่มีทางชนโลกเน้นย้ำว่านะครับระบบสุริยะ X นะครับที่มีเนมิซิสเป็นดวงอาทิตย์นั้นมีที่ดูในระหว่างนั้นไม่มีการชนโลกอย่างแน่นอนนะครับแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กโลกอย่างวันนี้ครับถ้าท่านดูนะครับว่าเนี่ยสนามแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงสั่นไหวเนี่ยเคลื่อนที่ไปมาทั้งขั้วโลกเหนือยันขั้วโลกใต้เลยดูเส้นสีนะครับสีนิ้วอ่อนๆนี่นะครับเห็นว่าเรื่องขยายตัวประเทศไทยก็มีนะครับขยายตัวปั๊บเหนือลงใต้นะครับจากขั้วโลกเหนือยาวชนขั้วโลกใต้นะครับแล้วจะมาแป๊บๆแถวๆนี้ตรงนี้คือแนวเส้นการเดินทางของขั้วสนามแม่เหล็กนะครับจากใต้ลงมันทะเลแล้วนะครับทิศทางมันยังเพิร์ชนะครับส่วนจากขั้วโลกเหนือนั้นมาทางไซบีเรียแล้วงั้นน่าจะมาเจอบรรจบที่ประมาณที่3องศาใต้นะครับบริเวณนี้ครับบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะสุมาตราที่อินโดนีเซียครับผมไม่ได้เปิดตัวโมเดลเมื่อสักครู่นี้นะครับมีพลังงานมาด้านบนเยอะนะครับตอบมา5ทีนี่มาด้านล่างนั้นเราจะเห็นว่านะครับมีพลังงานมาจากหลากหลายทิศทางมากระทบโลกเรานะครับคิวเลอร์โปรตอนรอบโลกพลาสมารอบโลกนะครับเส้นสีฟ้าอ่อนนี้นะครับตั้งแต่ขอบนอกนะครับระดับของวงโคจรดาวเทียมวกลงมาด้านในตรงนี้ถือว่ารุนแรงมาดูในส่วนของนะครับฝุ่นค่า PM 2.5 ณปัจจุบันนี้นะครับ PM 2ค่าฝุ่นครับจากภาคกลางนะครับไปหาสุพรรณบุรีหากาญจนบุรีหาอุทัยธานีนะครับไปตากนะครับขึ้นทางทิศตะวันตกมากกว่านะครับไปเชียงใหม่มาเชียงรายมาแพร่มาน่านแล้วก็ที่บอกครับอยู่ทางตอนเหนือของประเทศลาวซึ่งไม่ควรจะมีก็มีงั้นเน้นย่าเป็นการเคลื่อนตัวการทันไหวของแผ่นเปลือกโลกนะครับทำให้มีฝุ่นขึ้นมาที่คือค่าไนโตรออกไซด์นะครับหรือก๊าซพิษที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นโทษเนี่ยพบเยอะกระจายไปทั่วบริเวณทั้งอีสานทั้งภาคกลางลอยแยกเจ้าพระยามีการเคลื่อนไหวเน้นย้ำว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับตัวกรุงเทพมหานครเองนะครับพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยมีโอกาสเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวระดับ 6.5 ริกเตอร์ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับจำไว้อย่างนะครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เน้นย้ำไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับอย่าประมาทแค่โควิด-19 นี่ก็ประมาทกันหน้าดูแล้วนะครับจะมีการเปิดสรรพสินค้าทุกอย่างเปิดมามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันจะตุ้มตามแน่นอนส่วนผมเตรียมวันพฤหัสวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธ9โมงเช้าบ่าย2โมงยังโอเค4โมงเย็นโอ้ยังโอเคมีฟ้าขนองที่อื่นทุ่ม2ทุ่มวันพุธโอเควันพฤหัสตอนช่วงเช้า7โมงเช้าโอเค11โมงเช้าก็ใช้ได้นะครับ5โมงเย็นยังใช้ได้อยู่ประมาณวันศุกร์ช่วงเช้าไม่ดีละช่วงสายๆ9โมงเช้าช่วงเที่ยงมีแล้วมีฟ้าขนองมาบางส่วนแล้วช่วงเที่ยงมาช่วงบ่ายปั๊บฝนเริ่มมาฟ้าเริ่มมางั้นโอ้โหวันศุกร์นี่วันศุกร์ต้องเทปูนให้ได้ก่อน5โมงเย็นยังต้องข้ามไปวันพุธเลยดูแบบให้เรียบร้อยวันศุกร์ตกเยอะตอนค่ำนะครับที่บอกวันศุกร์ตกเยอะตอนค่ำตามแนวกลางคืนก็ตกเยอะตอนตีหนึ่งตีสองบริเวณฟ้าล้วนเนี่ยตีสามตกเยอะตีสี่วันเสาร์25งั้นศุกร์เสาร์นี้วันดอยเตรียมตัวนะครับพายุลูกใหญ่ๆเลยนะครับฝนตกฟ้าร้องกันโชคนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ต้นไม้หักโค่นนะครับมีโอกาสแน่นอน
นี่ครับศุกร์เสาร์เดี๋ยววันเสาร์ต้องหยุดงานแล้วมั้งเนี่ยนะครับวันเสาร์ตกเยอะอาทิตย์เลยเป็นวิธีการเจ็บคอการสั่นไหวของแผ่นเปลือกโลกนะครับเช็คดูเมื่อเช้านี้ครับค่อนข้างถือว่านิ่งนะครับแต่ก็บอกว่านะครับก่อนที่จะมีพายุนะครับท้องฟ้าสงบตลอดเวลานะครับหลักการเดียวกันแล้วนี่อากาศร้อนอบอ้าวมากๆเนี่ยก็บอกว่านะครับวันพฤหัสบดีเนี่ยคงมีฝนตกระลอกใหญ่ๆเยอะแล้วร้อนอบอ้าวมากๆนั้นหมายถึงโอกาสเกิดแผ่นดินไหวก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับระดับน้ำสำรองในทุกเขื่อนนะครับเฉลี่ยทั้งประเทศยังอยู่ที่ 49%นะครับงั้นรายงานแผ่นดินไหวล่าสุดที่จะมีมานะครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผมรายงานสดไปนะครับอยู่ที่มันเดมครับนิโคบาพม่าแม่สวยนะครับเชียงดาวนะครับสองที่อย่างที่บอกครับไว้แถวนี้นะครับก็บอกว่าหลายคนตกใจคืออะไรครับนี่คือก็อยู่ใกล้ๆกับรอยเลื่อนแม่จันนะครับที่อยู่ที่เชียงใหม่เป็นหลักนะครับเน้นย้ำว่าเชียงใหม่นะครับรอยเลื่อนแม่จันที่บริเวณหนักไว้เชียงใหม่นะครับเชียงดาวนะครับแล้วก็ชัยประการฝางแม่อายแถวๆนี้จะไหวบ่อยๆก็ระวังดีๆนะครับแต่แถวแม่อายแถวฝางก็น่าจะเกิดแผ่นดินไหวให้ตกใจเล่นในช่วง 4-5 วันนี้เรื่องอื่นนะครับยังไม่เห็นข้อมูลที่สำคัญนะครับเห็นแต่ข้อมูลของเชื้อโรคระบาดอย่างเดียวเลยเน้นย้ำว่านะครับชีวิตไม่เหมือนเดิมนะครับคุณกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับจากนี้ต่อไปคือชีวิตทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมต้องย้ายที่อยู่ใหม่ต้องอาจจะย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายบ้านใหม่อะไรอย่างไม่เหมือนเดิมนะครับต้องกินเองนะครับต้องกินเองหาผักหาอะไรทำกินเองดีที่สุดนะครับเป็นการเข้าสู่กระบวนการของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคุณชาญชัยนี่เป็นอะไรหรอครับอยู่ที่อังกฤษอเมริกันจะเปิดเมืองจะปิดไม่ยอมปิดเมืองชัดๆแน่นอนส่งออกแล้วก็นี่มีข่าวร้ายครับนายพินไพวันนะครับแง่ทรายคุณพนมเทียนนะครับจากอย่างสงบเนี่ยผมก็ติดผมได้คาถาชินบัญชรนะครับก็จากการอ่านเรื่องของล่องไพรนะครับของคุณพินไพวันเนี่ยนะครับของพนมเทียนนะครับแง่ทรายปัญหาต่างๆแล้วก็ธรรมชาติแปลกๆนะครับก็เรียนรู้จักนะครับล่องไพนะครับของคุณรพินไพวันไอ้คนของคุณรพินไพวันการบินไทยนะครับก็จัดเที่ยวพิเศษนะครับไปรับคนไทยตกค้างนะครับที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับที่บอกว่ากลับบ้านเรานี่ดีที่สุดพันบาทคนแยกกันเยอะนะครับ
กองทัพอากาศจัดครัวเคลื่อนที่นะครับช่วยเหลือโอเคครับนี่คือทิ้งระยะโซเชียลดิสแทนซ์ดีมากๆครับท่านมหาอาวรนะครับถ้าท่านใดนะครับมีโอกาสนะครับไปที่ม่อนพญานาคนะครับก็ถ้าถามว่าประวัติท่านก็ไม่ธรรมดานะครับที่ท่านพบน้ำมนต์ออกมาแล้วเนี่ยเป็นพระธาตุนะครับหลากสีนี่คือเรื่องจริงๆนะครับอยากท่านทั้งหลายไปกราบท่านดูนะครับไปดูไม่ลองไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าเป็นเกจิอาจารย์อีกองค์นึงนะครับที่ผมนับถือนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตาเปล่าด้วยมือด้วยนะครับมีคนโจมตีรัฐบาลก็เยอะเหลือเกินครับหลบไม่อ่านไม่ดูนี่คือที่กักตัวโควิดอินเดียนอนแบบนี้ของลาวเราก็ตอบไม่ไผ่โอเคนะครับก็จัดไปแล้วนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆนานามาคร่าวๆเดี๋ยวผมไม่อยู่ไม่ไปทั้งกระบวนว่าผมหายไปไหนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวดูนะครับคำถามคำถามอะไรที่ท่านอยากจะรู้ที่ผมตอบได้จะตอบให้ตัวนี้เหนื่อยนะครับร่างกายมันแข็งแรงอย่าเพิ่งแน่นอนเรื่องเวลาออกอากาศนะครับคุณทิพย์สวัสดีครับคุณเจริญวิทย์นะครับจากเชียงใหม่นะครับโอเคคุณน้ำมิสุสวัสดีครับนะครับคุณเกษราคุณใจแม่โจ้นะครับคุณเดวิดนะครับคุณเมย์สวัสดีคุณอนันต์คุณเทพธิดาจากหาดใหญ่คุณธีรวัฒน์คุณพรนำภัยคุณธิพัฒน์นะครับคุณน้ำมิสุนะครับโอ้วันนี้วันพระด้วยนะครับสวดมนต์ให้พระเยอะๆนะครับคุณพัฒนิตคุณใจคุณประเทืองคุณพรนำภัยคุณบัวแก้วลุงแก้วสวัสดีครับลุงแก้วส่งของขลังมาให้วันนี้ด้วยพี่แดงครับสวัสดีครับไม่เจอพี่แดงนานเลยนะครับคุณปัญจพรคุณนุรารัตน์คุณสิริพรคุณเกวรินคุณโจย่านะครับคุณลุงธรรมคุณทัศนีคุณช่างจวบคุณวัฒนาคุณต้อยครับคุณเกษณีนะครับคุณมิ่งเมืองรังสิตร้อนมากอย่าลืมมาเชียงรายนะครับมาเล่นดนตรีเฮฮากันดีกว่านะครับมาดูดาวนะครับหาเวลาพาคณะทั้งบริษัทเนี่ยมาเลยครับ 4-5 คนน่ะพามาเลยครับเดี๋ยวจะจัดคอร์สพิเศษนะครับพาให้ลำบากตรากตรำนะครับเป็นประสบการณ์ก่อนกลับไปคุณบัวชมพูคุณธนินคุณหนุ่มคุณพรัสคุณเล็กรกเลยนะครับคุณอารีรัตน์คุณทวีศักดิ์คุณเกวรินทร์คุณวัฒนานะครับคุณพิพัฒน์พงษ์คุณทวีศักดิ์คุณสมชายคุณพิทักษ์นะครับคุณเพ็ญนภาคุณสุนทรคุณจูนคุณพัชนีคุณวิสิทธิ์คุณเบญจรคุณนาวินีมวกเหล็กงอนเหมือนเดิมนะครับคุณสุรภาสิงหพันธ์คุณเอกคุณกิติวัฒน์คุณเชวัฒน์คุณปัดคุณเพชรตี้สวัสดีครับคุณปัดคุณนภพรนะครับคุณตุชาติคุณสุภพิชจากท่าเรือบางนานะครับคุณวรพันธ์คุณเชวัฒน์คุณจินดาคุณบอลคุณยุพาคุณอ้อสุภานิอัคคุปรัชแสงจันทร์คุณวันสิทธาชราแก่เท่านะครับคุณบุญมั่นคุณจันทเสนคุณหนุ่มคุณออดคุณพิมพิกกี้คุณคทาทองคุณปีชาคุณวัชรีขายกระเป๋าเชียงใหม่คุณเอกคิมคุณมโนคุณอารีรัตน์นะครับเชียงใหญ่มีเรียกไม่มีฝนตกเดี๋ยวมีแน่นอนครับนะครับคุณนัทกิตติกานะครับได้เป็นรายการเร็วนี้แน่นอนนะครับคุณรุชนาจันทรปฐมนะครับคุณจีรารัตน์คุณสมสำเร็จนะครับคุณอ้อยตีคุณหนุกและคุณวราพรจันทบุรีร้อนสุดๆดวงของแผ่นดินไหวครับครับเมื่อเช้าคนมารวนครับคุณแก้วคนรวนเยอะลำลูกการ้อนมากขอบคุณครับคุณณัฐวัฒน์ทำงานเยอะเดินเยอะครับเท้าบวมแต่เวลาบวมมากบวมน้อยคุณหมิงมาแล้วนะครับคุณอัดบูเกาะนิโคบาแผ่นดินไหวมีผลต่อไทยแน่นอนครับเป็นการเตือนอยู่แล้วครับนะครับเรื่องของชายฝั่งนะครับชายฝั่งตะวันตกเนี่ยอันตรายแน่นอนแล้วการแผ่นดินไหวนี่ย้ำว่าเป็นการดันของแผ่นเปลือกโลกนะครับยูเรเซีย
เพราะแผ่นอินเดียออสเตรเลียมันอยู่ซับเบิร์ดด้านล่างงั้นไปที่20กิโลเมตรแผ่นบนแน่นอนเป็นการดันนะครับของแผ่นยูเรเซียดันออกมากกว่าแผ่นออสเตรเลียดันลงงั้นไม่มีการดันกันโต้ตอบแน่นอนนะครับงั้นโลกมีการปรับบาลานซ์ปรับสมดุลงั้นพฤษภามิถุนานะครับโอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆเกิดสึนามิมีสูงมีเปอร์เซ็นต์สูงมีความน่าจะเป็นสูงต้องติดตามไปเรื่อยๆเราจะรู้จริงๆก็ประมาณ10วัน7วันแม่นๆก็3วันดังนั้นเราอยู่ความไม่ประมาทใช่ไหมครับมีถุงยางชีพมีอาหารน้ำยาพร้อมมีแผนการหนีทีไร่พร้อมเมื่อจังหวัดประกาศมารัฐบาลประกาศเตือนมาหรือหอส่งสัญญาณประกาศเสียงสัญญาณเฉลนเตือนปั๊บเราก็ทำตามสิ่งที่เราเตรียมการไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเองครับงั้นมีชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาที่ท่านศึกษามานะครับเป็นแต่ของท่านพุทธคิดอิสลามนะครับสอนให้ทุกคนเป็นคนดีหมดและอย่าลืมครับทดสอบว่าปอดเราแข็งแรงไหมเริ่มมีพังผืดมาเกาะไหมจะเจออาวุธชีวภาพโควิด-19หรือไม่หายใจลึกๆแล้วก็หายใจถือว่าปอดยังใช้ได้อยู่ครับถ้าเกิดว่าท่านหายใจแล้วยังตระแต่เป็นปกติได้น้ําแล้วพอหยุดปั๊บมีอาการนี่แสดงว่าต้องไปหาหมอโดยด่วนนะครับอย่าลืมว่าฝึกทุกคนนะครับฝึกลูกฝึกหลานนะครับให้มีการทดสอบปอดว่าปอดตัวเองนั้นยังแข็งแรงนะครับยังไม่มีเมือกมาเกาะใช่มั้ยเพราะว่าอาการของโควิด-19 นี้เป็นอาวุธชีวภาพงั้นบางครั้งเป็นคือเหมือนมะเร็งตอนนี้ครับเหมือนมะเร็งคือพอตรวจปั๊บขั้น3ขั้น4เลยไม่ใช่ขั้น1นะครับงั้นอาการของโควิด-19 เหมือนกันครับนั้นต้องตรวจร่างกายด้วยตัวเองบ่อยๆเพราะพอมีอาการปั๊บโอ๊ยตายแล้วมันเกิดพังผืดมันเกิดเมือกมาเคลือบปอดแล้วนั้นต้องตรวจตัวเองบ่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็คุณกาปูนะครับสวัสดีนะครับคุณเรืองระวีนะครับคุณกฤตคาดการถูกไม่จำครับคาดการนั้นไม่เกิดก็ดุมด่าธรรมดาครับดุมแก้วปล่อยไปครับนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับอันไหนปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่านไปอันไหนเล่นได้ก็เล่นนะครับอย่างที่บอกครับก็ถ้าภายใน7วันนี้นะครับหรือภายในสิ้นเดือนนี้ไม่มีการมาข้องแวะกับผมไม่มีการอาหารเลี้ยงผมนะครับไอ้ตัววิ่งที่พูดถึงคุณวิชัยว่าคงจะหายไปนะครับงั้นให้โอกาสแล้วนะครับให้เวลาแล้วดังนั้นก็ใช้เวลาช่วงไม่กี่วันนี้นะครับให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับอย่ามายุ่งเกี่ยวกับผมอย่าให้สมุนมาหาเรื่องผมหรืออย่าปลอมแปลงตัวบุคคลมาหาเรื่องผมเท่านั้นเองครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับขอให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาทำความดีอีกครั้งของทุกๆคืนสวัสดีครับ ปอดดีก็ดีไปนะครับคนไหนปอดไม่ดีนะครับหัวใจไม่ดีนะครับถ้าต้องการเพิ่มความมั่นใจเนี่ยผมตรวจให้ได้นะครับมาตรวจกันโอเคนะครับสวัสดีครับ